่อนนะคะกับกรณีโรงเรียนวัดสิงห์และวัดสิงห์ที่โรงเรียนวัดสิงห์เองมีการจัดสอบเมื่อวานสอบแกตแพทซึ่งเป็นคะแนนที่น้องๆชั้นม.ปลายเนี่ยเขาจะใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาส่วนที่วัดสิงห์ก็มีงานบวชการสอบก็ต้องการความสงบงานบวชก็ต้องการขบวนแห่แตรวงเสียงดังแต่เมื่อทั้งสองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ก็เลยมีการมีปากเสียงกันแล้วก็ทะเลาะวิวาทขึ้นต้องใช้คำว่ารังแกแล้วกันวัยรุ่นฝ่ายนึงเนี่ยเข้าไปทำร้ายรปภ.เข้าไปทำร้ายครูแม้กระทั่งผอ.โรงเรียนก็โดนด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปวงจรปิดกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวดูในวงกลมสีแดงนะคะนี่เลยค่ะจากภาพที่เห็นไกลๆจะเป็นรปภ.ท่านนึงที่โดนรุมก่อนนะคะแล้วก็มีพรรคพวกบางส่วนที่เข้ามาห้ามปรามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือเป็นรั้วโรงเรียนเลยค่ะโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เนี่ยนะคะคือถ้าดูจากภาพเนี่ยเป็น10คนนะกับรปภ.เพียงแค่ 2-3 คนเท่านั้นใช่ค่ะเบื้องต้นนะคะคดีนี้มีผู้บาดเจ็บหลายคนทีเดียวและศาลอาญาธนบุรีก็ออกหมายจับ20วัยรุ่นในข้อหาร่วมกันบุกรุกใช้กำลังประทุษร้ายโดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปก็มีการดำเนินคดีไปนะคะเบื้องต้นมีผู้ต้องหา20รายอายุน้อยที่สุด18ปีอายุมากที่สุด41ปีที่ก่อเหตุนะคะก็20รายด้วยกันนะคุณผู้ชมแล้วก็มีเยาวชนอีก4รายด้วยที่ไม่ปรากฏชื่อนะครับรายชื่อตามหน้าจอเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเยอะมาก20คนช่วงอายุ18ถึง41แล้วก็มีเยาวชนอีก4คนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเรามีโอกาสไปคุยกับญาติของผู้ต้องหาที่เข้ามาเยี่ยมในพื้นที่สน.บางขุนเทียนนะครับคุยกับทีมข่าวนิว18ของเราญาติคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังบอกเมื่อวานเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชุลมุนวุ่นวายมากที่โรงเรียนวัดสิงห์นะครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นตามกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ 30% เท่านั้นที่ไปก่อเหตุอีก 70% เนี่ยไม่ได้ไปช่วยกระทืบนะไปช่วยกันห้ามและแต่สุดท้ายก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจถึงเอาทุกคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเนี่ยมาเป็นผู้ต้องหาคือเขาพยายามจะบอกว่ามีบางคนเท่านั้นที่ควรจะเป็นผู้ต้องหามีอีกบางคนเท่านั้นที่พยายามเข้าไปห้ามขอความเป็นธรรมกันหน่อยเดี๋ยวฟังเสียงญาติของผู้ต้องหากันครับชุลมุนนะคะพี่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็วิ่งห้ามกันเยอะแยะไปหมดนะคะอันนี้ต้องพูดก่อนว่าถ้าเป็น 100% น่ะคนที่ห้ามน่ะประมาณ 70% อันนี้หนูพูดจริงๆนะอย่างบางคนก็ช่วยเด็กนักเรียนบ้างบางคนก็อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่มันชุลมุนเราก็ห้ามกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่เข้าใจว่ากล้องวงจรปิดอ่ะซึ่งตำรวจเป็นคนพูดเองว่ามีกล้องทุกตัวกล้องมีกล้องลับคือจากกล้องนี้ไปกล้องนี้เวลาต่อกันไปเรื่อยๆทุกเหตุการณ์แต่ถามว่าในกล้องอ่ะมันก็เห็นอยู่แล้วว่าใครเข้าไปทำอะไรบ้างแต่ถามว่าคนที่เข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปอะไรอ่ะทำไมคุณไม่กันออกมาทำไมคุณถึงตั้งข้อหาเหมือนกันหมดเลย3ข้อหาซึ่งมันไม่ยุติธรรมอะค่ะขณะเดียวกันนะคะที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผบตร.นะคะท่านก็ไปติดตามคดีแล้วก็ไปให้กำลังใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยย้ำหนักแน่นค่ะว่าตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลถ้าเจอใครเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการฟังชัดๆจากพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติค่ะขณะนี้นี่ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับโรงพักบางขุนเทียนเนี่ยได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งหมด24รายด้วยกันนะเป็นมีเยาวชนนะครับ4รายนะครับตรงนี้สำหรับข้อหาคือการร่วมกันบุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการนะครับโดยไม่รับอนุญาตและการร่วมกันทำร้ายร่างกายร่วมกันทำร้ายให้เสียทรัพย์นะครับร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานที่ตามหน้าที่นะแล้วก็สุดท้ายคือทำร้ายร่างกายให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจส่วนข้อหาอื่นนะครับที่เจ้าพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบหรือพบก็จะแจ้งความเพิ่มเติมครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่ถูกกลุ่มโจเนี่ยมารุมทำร้ายร่างกายก็คือผู้อำนวยการของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นายบุญยะพงศ์โพธิวัฒนัทเนี่ยนะครับทางผอ.เขาก็เล่าลำดับเหตุการณ์ให้ฟังถ้าเราดูจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่เนี่ยพอเขาทำร้ายร่างกายรปภ.เสร็จเขาก็มุ่งตรงมาที่ห้องผอ.ทำลายข้าวของทำร้ายร่างกายห้องผอ.เสร็จสับก็กระจายไปตามชั้นที่เด็กๆเขานั่งสอบกันอยู่แล้วก็ไปลวนลามเด็กผู้หญิงด้วยแล้วก็ไปทำร้ายครูผู้ชายคนหนึ่งจนแขนหักด้วยคุณผู้ชมจนกระทั่งวันนี้ก็มีการจัดสอบ2วิชาทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนักเรียนกลัวไหมล่ะคุณตะวันรุ่งแบบนี้
ไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลยนะคะนักเรียนที่มาสอบทั้งหมดเนี่ยมี30ห้องเรียนด้วยกันครับวันนี้ก็มาสอบตามกำหนดครับมีการเฝ้าระวังจากทางตำรวจสน.บางขุนเทียนทางทหารในพื้นที่จอมทองก็มาทำให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจสบายใจเรื่องของความปลอดภัยแต่เด็กที่เขาถูกทำร้ายร่างกายสาหัสแล้วก็รักษาตัวต่ออยู่ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวคงต้องดูท่าทีกับทางสทส.ว่าจะจัดการสอบให้กับเด็กคนนี้หรือไม่คือสอบอีกครั้งไหมเดี๋ยวไปฟังเสียงกับทางผอ.ดูครับสำหรับวันนี้ก็มีการสอบแพทอีก2วิชาซึ่งเป็นการสอบในช่วงเช้าและช่วงบ่ายขณะนี้เนี่ยก็มีนักเรียนเข้าสอบในช่วงเช้า30ห้องเรียนก็นักเรียนก็มาสอบตามความกำหนดการทุกอย่างแล้วก็มีการเฝ้าระวังจากทางสน.บางขุนเทียนแล้วก็ทางทหารในเขตพื้นที่จอมทองที่รับผิดชอบอยู่ก็สามารถไว้วางใจได้ว่ามีความปลอดภัยในระดับที่ทางตำรวจและทหารได้มาเฝ้าเมื่อวานเนี่ยมีนักเรียนบางท่านที่ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยขณะนี้ก็รอจากสทส.ว่าจะแจ้งในการว่ามีการสอบใหม่หรือไม่อย่างไรอันนั้นก็คงเป็นหน้าที่ของทางสำนักข้อสอบแห่งชาติที่จะไปแจ้งหรือสั่งการนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางโรงเรียนนะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการทำอนาจารเนี่ยน้องผู้หญิงหลายคนโดนหอมแก้มทั้งที่ไม่ได้รู้อีโหน่อีเหน่ด้วยเลยนะคะทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทยเองออกแถลงการด้วยนะคะเรื่องการประณามการกระทำของกลุ่มบุคคลใจความสำคัญเนี่ยเป็นการเหมือนกับขอประณามกลุ่มเนี้ยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐช่วยดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดต้องได้รับโทษสูงสุดและเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะคะช่วยประสานดูแลเรื่องของคดีอาญามีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บาดเจ็บด้วยรวมถึงผู้ถูกกระทำอนาจารต้องได้รับในอัตราสูงสุดถ้าหากผู้เสียหายประสงค์จะให้สมาคมดูแลช่วยเหลือเนี่ยพร้อมที่จะส่งคณะทำงานด้านกฎหมายไปดูแลเลยค่ะครับในมุมของศาสนากันหน่อยไหมครับเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเขาเมาหรือเปล่าเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยที่บอกว่าพอมาอยู่ใกล้ๆมาหอมแก้มน้องผู้หญิงเขาบอกเลยว่าได้กลิ่นเหล้าเนี่ยไอ้ถุงเหลืองๆที่เหมือนน้ำเก๊กฮวยอ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่น้ำเก๊กฮวยหรือเปล่าแล้วงานบวชจัดในวัดถูกไหมฮะแล้วก็หิ้วกันแบบเนี้ยในวัดมันถูกไหมมันมีความผิดด้วยนะนอกจากไม่เหมาะควรในทางศาสนามันผิดกฎหมายด้วยใช่ล่าสุดครับพระมหาไพรวันครับออกมาโพสต์เตือนสติชาวพุทธครับพูดถึงค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานบวชครับถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทธจะต้องมาช่วยกันสร้างค่านิยมที่ถูกต้องก่อนที่วัฒนธรรมประเพณีของพวกเราจะเสื่อมถอยไปมากกว่านี้แล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากที่สมัยนี้งานบวชบางงานนะคุณผู้ชมมีการจ้างโคโยตี้มาเต้นเต้นกันในลานวัดเปิดเครื่องเสียงอย่างดังครับแล้วก็นำเหล้านำเบียร์มากินกันในเขตของพระอุโบสถด้วยกำลังกลายเป็นเรื่องที่มันปกติไปซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องก็เลยอยากจะชวนให้ทุกคนหันกลับมาตั้งคำถามแม้ว่าแต่พระเราเองเนี่ยถ้าไม่กล้าเตือนชาวบ้านไม่กล้าขัดใจในเรื่องที่ควรขัดใจคนเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นแบบอย่างในเรื่องที่ควรเป็นแบบอย่างแม้แต่ในเขตวัดในเขตโรงพยาบาลในห้องสอบของโรงเรียนก็ดีเนี่ยยังแยกถูกผิดดีเลวไม่ได้กำลังอยู่ในยุคของบ้านป่าเมืองเขื่อนหรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนคิดกันดูใช่จริงๆงานบวชมันก็เป็นงานบุญนะถ้าอยากได้บุญเต็มที่มันก็น่าจะช่วยๆกันน่ะไม่ใช่มาทำบาปเสริมอย่างเงี้ยคือแต่ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมสังคมไทยเรื่องของแตรวงที่เขาจะเดินวนรอบโบสถ์3รอบเนี่ยอันนี้เข้าใจได้เป็นปกติทั่วไปแต่เรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ควรใช่ค่ะนะทั้งแอลกอฮอล์อันนี้ยังดีนะเพราะบางที่เขามีโคโยตี้อย่างที่ท่านพระมหาไพวันบอกนี่แหละค่ะทีนี้ฟังจากหัวอกคนเป็นแม่ของพระคือเวลาลูกจะบวชคนเป็นแม่ดีใจนะครับดีใจมากเลยแหละว่าเหมือนกับจะได้คือตามความเชื่อของคนไทยอ่ะใช่ผ้าเหลืองใช่เพื่อที่จะรับอานิสงส์บุญกุศลกันไปล่าสุดคุณแม่เปิดใจเลยนะคะคุณแม่ของพระรูปนี้ที่บวชเนี่ยคุณแม่อังคณาคำมุนนามก็บอกว่าลูกเนี่ยตั้งใจคือคุณแม่เองก็อยากจะให้ลูกบวชสัก15วันลูกก็ลางานมาจะบวชให้แม่เพราะแม่อายุเยอะแล้วแม่เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าอยู่กันแต่ในโบสถ์ตอนพระบวชเนี่ยพอบวชเสร็จปุ๊บออกมาเจอตำรวจอยู่หน้าโบสถ์พรึบพรับไปเลยคุณแม่ก็อธิบายว่าลูกเนี่ยจะไปมีเรื่องกับใครได้ยังไงเพราะว่าลูกเนี่ยอยู่ในโบสถ์แม่ก็ร้องไห้อย่างหนักเลยค่ะบอกว่าเสียใจว่าทำไมงานบวชลูกตัวเองแท้ๆกลับมาเกิดเรื่องแบบนี้อยากจะขอโอกาสให้ครอบครัวแม่อยากให้สังคมช่วยเมตตาพระเมตตาแม่ด้วยขณะเดียวกันนะคะพระมนเทียนคำมุนนามซึ่งเป็นพระที่พระบวชใหม่เนี่ยนะคะก็เปิดใจร้องไห้ไปด้วยบอกไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเลยปกติเพื่อนก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้นะ
ฟังแล้วเสียใจตอนที่มีเรื่องเนี่ยคิดจะสึกคืนนั้นด้วยซ้ำเพราะเสียใจกับสิ่งที่เกิดตั้งแต่เช้าก็ยังไม่ได้ฉันเมื่อคืนนอนร้องไห้ทั้งคืนอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ยังไม่มอบตัวเนี่ยให้ช่วยมอบตัวซะวงดนตรีที่ไปจ้างมาพวกผมเป็นคนจ้างแต่ก็ไม่ทราบจริงๆว่าโรงเรียนมีการสอบในวันดังกล่าวคือตามข่าวเนี่ยนะครับทางฝั่งผอ.เขาก็ชี้แจงในทํานองที่ว่าโรงเรียนเนี่ยมีการจัดสอบวันอาทิตย์ช่วงเช้าก็มีการจัดงานบวชจบไปแล้ว1ชุดก็ชี้แจงกันไปว่าขอให้มันเงียบๆหน่อยแล้วก็ได้รับความร่วมมือที่ดีแต่พอมาช่วงบ่ายเนี่ยแหละมีงานบวชอีก1กลุ่มก็จัดเหมือนกันทางผอ.เนี่ยนะคุณผู้ชมเขาบอกเลยว่าไอ้เรื่องของเสียงเนี่ยมันไม่ได้รบกวนมากนักก็เลยยังติดใจอยู่ว่าใครเหรอที่ไปบอกฝั่งนู้นว่าให้ช่วยเบาเสียงเพราะลักษณะของแผนผังเนี่ยนะคุณผู้ชมอาคารที่เด็กเขานั่งสอบเนี่ยเป็นอาคาร3มันอยู่ติดกับอาคาร6นึกภาพตามนะอาคาร3อาคาร6รางรถไฟแล้วก็จะถึงเขตของวัดคืออาคาร3นี่ไกลกว่าอาคาร6อีกเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะไกลผอ.บอกว่าความร่วมมือเนี่ยได้รับความร่วมมือที่ดีตั้งแต่ช่วงเช้าพอตกบ่ายยังไม่ได้มีใครไปแจ้งเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นก็บุกเข้ามาคือถ้าไปดูอีกหนึ่งคลิปเนี่ยมันก็จะมีเสียงตามสายที่เขากำลังสนุกสนานแต่วงกันเนี่ยนะฮะก็ไปบอกว่าช่วยเบาหน่อยคือตอนนี้ยังไม่ชัดว่าคนนั้นเนี่ยคือใครที่ไปพูดออกไมค์แบบนั้นนะครับล่าสุดคุณผู้ชมเห็นบอกว่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้บอก20คนเยาวชนอีก4ล่าสุดจะออกหมายจับประมาณ 5-6 คนนะครับเป็นข้อมูลที่เปิดเผยโดยผู้ช่วยผบ.ตร.ครับพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขครับเตรียมขยายผลออกหมายจับเพิ่มเติมแล้วอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาซ่องโจรเพิ่มด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นภัยต่อสังคมเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆนะครับจะนำไปฝากขังที่ศาลอาญาธนบุรีแล้วก็คัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าจะออกมายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับนอกจากนั้นเด็กผู้หญิงที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นเขาลวนลามวันนี้เปิดใจกับทีมข่าวด้วยคือน้องเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายกับคนมาจัดโต๊ะแล้วครูที่คุมสอบก็ออกไปดูครูกลับเข้ามาแล้วบอกว่าให้เลิกสอบแล้วก็วิ่งหนีแต่ขณะที่กำลังวิ่งออกไปเจอกับกลุ่มคนเหล่านั้นค่ะเขาเข้ามาทำลายข้าวของอย่างเพื่อนนักเรียนชายก็โดนทำร้ายร่างกายจนล้มลงกับพื้นเข้ามาผลักบ้างแหละแต่น้องนักเรียนหญิงจะถูกหอมแก้มก่อนที่ผู้ชายประมาณ 5-6 คนจะมาโอบแขนมากระชากแขนให้ตามลงไปที่ชั้น2ของอาคารพูดจาแซวบ้างแหละข่มขู่บ้างแหละขออภัยนะคุณผู้ชมพูดคำหยาบคือเรียกแบบนี้บอกว่ามึงมาสอบวันนี้กันทำไมพี่กูบวชจะได้ขึ้นสวรรค์เขาจ้างดนตรีมาตั้ง 20,000 มึงจำหน้าไว้นะแล้วไปถามพวกกำนันแม้นได้เลยว่ารู้จักพวกเขาไหมคือน้องๆเนี่ยบอกว่ายังกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะแล้วก็อยากจะให้มีการดำเนินคดีโดยเฉพาะคดีอนาจารเนี่ยอยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะเพื่อนเขาก็โอบลงมาข้างล่างเขาวิ่งไปหาครูเลยคือเขาลงมากับที่เขาคุมตัวหนูลงมาเนี่ยกี่คนนะคะก็ตอนที่หนูยืนคุยอยู่ก็ประมาณ 5-6 คนนะคะยืนล้อมเอาไว้ก็ยืนอยู่ข้างหน้าหนูเขาก็มีการแซวอะไรเงี้ยผลักหนูไปหาคนนู้นคนนี้ตอนนั้นที่เกิดเหตุอยู่ชั้นอาคารเรียนไหมคะชั้นไหนคือชั้น3ค่ะ3แล้วก็ลงมาชั้น2หนูวิ่งออกมาจากห้องนี้วิ่งไปทางซ้ายทางขวาขวาค่ะแล้วเขาวิ่งตามมาจากทางไหนก็คือเขามาจากทางขวาพอดีค่ะเพราะว่าเขาขึ้นชั้น2ก่อนเสร็จแล้วเขาก็มาทำชั้น3แล้วเขามาจากทางนั้นพอดีค่ะนอกจากจะหอมแก้มน้องนี่เขามีการทำอะไรไหมคะก็ไม่ค่ะก็คือหอมแก้มแล้วก็มาโอบหลังคือแบบเลือดก็ยังติดเสื้ออยู่ค่ะแล้วก็มีการจับนู่นจับนี่อะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาเข้ามาโอบเราเนี่ยเราได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวเขาไหมหรือยังไงได้กลิ่นตั้งแต่ตอนที่เขามาหอมเลยค่ะคือกลิ่นแรงมากกลิ่นมากใช่ค่ะฉุนขนาดฉุนเลยค่ะแล้วหนูได้ผักไม่ลูกไม่ได้ผักค่ะทำอะไรไม่ถูกกลัวโดนเขาตบค่ะเพราะว่าเขาเดินมาเจอเขาก็ตบทุกคนเลยค่ะ เนี่ยที่ยืนยันหนักแน่นเลยคือได้กลิ่นแอลกอฮอล์แรงมากนะคะในส่วนของพี่รักษาความปลอดภัยที่ถูกรุมต่อยก็บอกว่ายังไม่ทันอะไรเลยวิ่งเข้ามาปุ๊บถามว่าผอ.อยู่ไหนยังไม่ทันจะตอบด้วยซ้ำเขาก็ทำร้ายร่างกายเขาให้เดี๋ยวไปฟังทางพี่รปภ.กันค่ะแล้วก็ตอบไปเบี่ยงไปว่าผอ.ไม่รู้ว่าจะอยู่ไม่อยู่อย่างเงี้ยครับแค่นั้นเรายังไม่รู้อะไรพบเรายังไม่รู้ว่าผอ.จะอยู่ไม่อยู่ผมบอกเขาก็ต่อยเลยอันนี้ล่ะอาการที่
ที่ตอนนี้โดนต่อยไปอาการเป็นยังไงบ้างก็นี่ปวดตรงนี้แค่นั้นแหละปวดตรงนี้ก็สะโพกสะโพกน่าจะรู้มีกางทางด้านซ้ายแล้วก็สะโพกถามเขาไหมว่าเขามาถามทางคนนี้ทำไมบ้างไม่ได้มีโอกาสพูดเลยครับขอยืมแป๊บนึงคือไม่มีโอกาสได้พูดอะไรเลยขอยืมแป๊บนึงจบแบบไหมครับตอนนี้แล้วตรงช่วงที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยมันไวขนาดไหนที่ถึงแบบเขาวิ่งกรูกันเข้ามาไม่ถึง30วิเลยครับเขาต่อยเลยเขาถามเสร็จก็หวังว่าผมรู้อะไรไม่รู้แค่นั้นแหละเขาก็วิ่งเข้ามากันกี่คนนะเท่าที่เห็นจำไม่ได้เดินเข้ามาทีแรกก็ห้าหกคนเข้ามาครับก็ต่อยลุงผมแบบเป็นการเดินหรือว่ากึ่งเดินกึ่งวิ่งกึ่งเดินกึ่งวิ่งมีอาวุธไหมคะไม่มีครับได้กลิ่นแอลกอฮอล์เหล้าไหมคะอันนี้เรานั่นเลยหนักเลยหนักเลยคือได้กลิ่นนี่คือเสียงฝั่งของผู้เสียหายเกือบครบทุกมุมคุณผู้ชมครับทีนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ของสังคมผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมก็ให้ความสนใจหนึ่งในนั้นก็คือว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยคุณวันอยู่บำรุงครับวันนี้ไปด้วยลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปเจอกับเด็กผู้หญิงที่ถูกลวนลามก็ให้กำลังใจน้องกันไปแล้วเขาบอกเลยนะว่าเขาจะไม่ยอมให้พวกอันธพาลที่มาลวนลามเด็กเนี่ยแล้วก็คุณพ่อของน้องเองก็อยู่ในครอบครัวใจถึงพึ่งได้สร้างครอบครัวนี้ขึ้นมาเพื่อทำความดีเพื่อสังคมก็อยากจะฝากไปถึงตำรวจสน.บางขุนเทียนเมื่อวานคุณพ่อของน้องเนี่ยนะครับน้องผู้หญิงที่ถูกลวนลามเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้แต่ปรากฏว่าใบแจ้งความหายก็งงสิว่าหายได้ไงวันนี้ก็เลยต้องเข้าไปแจ้งความใหม่เพิ่มเติมให้ปากคำใหม่ฝากไปถึงผู้การนครบาล9ด้วยว่าให้ช่วยดูคดีนี้ให้ดีนะพ่อของน้องยืนยันว่าจะไม่ยอมความนะครับจะสู้คดีถึงที่สุดแล้วคุณวันเองเขาก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ใครมารังแกคนในครอบครัวครอบครัวในที่นี้ก็คือครอบครัวใจถึงพึ่งได้นั่นเองก็คือมีคนไปร้องเรียนกับคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยนะคะขณะเดียวกันฝั่งอัยการบ้างคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กพูดถึงประเด็นนี้ได้บอกว่ากระเทือนความรู้สึกท้าทายกฎหมายบ้านเมืองยิ่งนักสำหรับข่าวที่ออกมาคุณโกศลวัฒน์บอกว่าผมมองเห็นคน2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือนักเรียนที่เขากำลังสอบเขากำลังจะพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเพราะว่าการศึกษาสร้างโอกาสให้คนด้อยและไม่ด้อยโอกาสเสมออีกกลุ่มข่าวบอกว่าเมาและไม่เมารวมกัน20คนบุกเข้ายุติการสอบของโรงเรียนเพราะไม่พอใจที่แจ้งขอให้งานบวชช่วยลดเสียงลงเพราะไปรบกวนเขามีภาพข่าวปรากฏออกมาบางภาพก็บอกทำร้ายผอ.โรงเรียนครูรปภ.นักเรียนโดนหมดความผิดทางกฎหมายในแต่ละข้อหามีอัตราโทษตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คือขั้นต่ำถึงขั้นสูงอย่างคดี Messenger ขับรถมอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทย้อนสอนชนเด็กนักเรียนอัยการก็ยังยื่นฟ้องขอให้ศาลลงโทษสถานหนักครับจนถูกตัดสินขังไปเดือนนึงริบรถมอเตอร์ไซค์ด้วยคดีที่มีพฤติกรรมอุกอาจท้าทายกฎหมายเนี่ยรอให้ตำรวจส่งสำนวนให้อัยการไปตรวจดูการสอบสวนแล้วก็คงไม่พ้นที่อัยการจะยื่นคำฟ้องแถมด้วยการขอให้ศาลลงโทษสถานหนักคือเขาไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะอัยการต้องการจะสื่อว่าเนี่ยที่ต้องลงโทษสถานหนักเพราะไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยครับท่านก็บอกด้วยนะคะว่ากฎหมายเนี่ยต้องคุ้มครองสุจริตชนสิคนดีให้อยู่อย่างมีความสุขในสังคมได้เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีกันเถอะครับจะได้ไม่ต้องทุกข์เพราะลูกถูกดำเนินคดีนี่แหละค่ะก็กำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นว่ากลุ่มเด็กเนี่ยสองกลุ่มนี้ต่างกันใช่อีกหนึ่งคนครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงครับนักข่าวไปถามกับทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าคดีนี้จะต้องถึงขั้นไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังจับตาอยู่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้จะมีการนำมาปรับทัศนคติมาอบรมหรือไม่เนี่ยนะครับก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของทางตำรวจทำงานสอบสวนกันไปก่อนเมื่อถามว่าการกระทำแบบนี้เข้าข่ายเป็นลักษณะผู้มีอิทธิพลไหมบิ๊กป้อมบอกว่าตนไม่ทราบแล้วถ้าเป็นลูกเป็นหลานแล้วจะตักเตือนยังไงบิ๊กป้อมบอกว่าไม่รู้ค่ะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ทวิตข้อความใน Twitter ส่วนตัวด้วยที่ @ประยุทธ์ official นะคะท่านบอกว่าเรื่องการบุกรุกเข้าไปในสถานศึกษาเนี่ยไปขัดขวางการสอบของนักเรียนและทำร้ายผู้อื่นผมขอให้ผู้รักษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เร่งรัดจัดการกับกลุ่มผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังและเร่งด่วนนี่เป็นความเห็นจากทางพลเอกประยุทธ์นะคะครับอีกหนึ่งความชัดเจนคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับการสอบแกตแพดของน้องๆเนี่ย มีผลกับอนาคตของเขาอย่างมากก็ต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยคือมันยังอยู่ระหว่างการสอบบางคนเขาบอกว่ารอบนี้ผมทำข้อสอบได้แล้วเอายังไงถ้ามีการจัดสอบใหม่ขึ้นมาแล้วคะแนนผมจะยังไงเนี่ยนะฮะก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีศึกษาธิการครับนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินนะครับก็ออกมาระบุถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่า
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับหนึ่งเลยก็คือต้องไปหารือกับทางสทศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติต้องไปคุยกับทางสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ขอให้มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดสำหรับกลุ่มคนที่บุกรุกเข้ามาในโรงเรียนหนึ่งก็คือจะต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยเพราะว่าการจัดสอบแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายต้องจัดสอบใหม่เบี้ยเลี้ยงของกรรมการคุมสอบไหนจะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนะครับทางรัฐมนตรีศึกษาธิการบอกว่าได้วางแนวทางในการจัดสอบเด็กที่เข้าสอบทุกคนทั่วประเทศเมื่อวานนี้มีการสอบทั่วประเทศกังวลว่าจะจัดสอบใหม่ทั้งประเทศอันนี้ไม่เป็นความจริงจะมีการจัดสอบใหม่เฉพาะสนามสอบที่มีความวุ่นวายอย่างเช่นโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะครับหรือว่าบางสนามสอบที่มีการทุจริตก็อาจจะต้องมีการจัดสอบขึ้นมาใหม่นะครับท่านย้ำเลยว่าคนพวกนี้เนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยไว้อย่างเด็ดขาดต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดมาทำร้ายคนของผมนักเรียนครูจนได้รับบาดเจ็บซึ่งกลุ่มที่มาบุกรุกต้องรับผิดชอบทั้งหมดไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของเด็กๆด้วยแล้วมีของราชการก็เสียหายแย่มากขอประณามท่านบอกแบบนี้นะฮะทีนี้คำถามที่ตามมาเลยก็คือน้องๆเนี่ยที่ได้รับความเสียหายในวันสอบเขาจะมีโอกาสได้แก้ตัวไหมจะสอบใหม่ไหมถ้าสอบใหม่แล้วข้อสอบจะใหม่หรือเปล่าหรือข้อสอบเดิมเห็นกันแล้วจะเอายังไงดีล่าสุดวันนี้นะคะทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศเขามีการประชุมกันค่ะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริดาบุรชาติในฐานะผู้อำนวยการสถาบันเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าประชุมร่วมกันหมดแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะเยียวยาให้กับน้องๆที่ได้รับผลกระทบมาตรการเนี่ยอย่างแรกเลยคือจะมีการจัดสอบใหม่ค่ะ รอบพิเศษ5มีนาคมนี้จำนวน248คนจะจัดสอบที่เดิมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะสำหรับน้องคนไหนอยากจะสอบใหม่น้องต้องไปแจ้งยืนยันว่าจะสอบใหม่นะซึ่งกรณีที่นักเรียนที่จะสอบใหม่เนี่ยคณะกรรมการเขาก็จะใช้คะแนนสอบใหม่ส่วนน้องคนไหนบอกว่าไม่อ่ะวันนั้นคิดว่าทำดีอยู่แล้วก็ใช้คะแนนเดิมได้เลยนะคะทีนี้จะไปยื่นยังไงถ้าอยากสอบใหม่เขาให้เวลาแบบนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ของสทศตั้งแต่26ถึง28กุมภาพันธ์ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ใช่ไปยื่นเลยแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขามีประวัติอยู่แล้วเพราะน้องๆเคยมาสอบแล้วเขาก็จะติดต่อน้องๆกลับไปนะคะก็สามารถที่จะยืนยันได้เลยว่าอยากจะสอบใหม่ทีนี้มันมีน้องอยู่คนนึงที่เขาเจ็บตัวและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีการสอบด้วยน้องบอกว่าสามารถไปสอบเองได้ก็จะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทีนี้คำถามที่ตามมาเมื่อสักครู่คุณแชมป์บอกว่าเนี่ยมันมีความเสียหายนะสอบใหม่มีค่าใช้จ่ายจะเรียกร้องยังไงก็บอกว่ากำลังให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลอยู่นะคะก็อาจจะมีการฟ้องทางแพ่งเพิ่มเติมด้วยส่วนนักเรียนที่มีการถ่ายโจทย์ข้อสอบลงในสื่อโซเชียลมันมีไงในช่วงชุลมุนเนี่ยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอีกครั้งนึงเพราะว่าผิดระเบียบก็ยืนยันด้วยว่าคะแนนไม่ว่าจะเป็นคะแนนแกดหรือแพดเนี่ยสามารถประกาศพร้อมกันทั่วประเทศ1เมษายนคือวันเกิดเหตุเนี่ยคุณแชมป์มันมีสอบ2แบบคือแพด2กับแพด5ครับคือถ้าแพด2เนี่ยจะสอบความถนัดด้านวิทยาศาสตร์อันนี้สำคัญมากเลยมันเป็นคะแนนที่จะไปยื่นเรื่องของสายวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็นแพด5เนี่ยจะเป็นวิชาความถนัดทางวิชาชีพครูสำหรับน้องคนไหนจะเรียนต่อด้านครุศาสตร์เนี่ยต้องมีคะแนนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้า248คนนี้ต้องคิดดูแหละว่าวันนั้นฉันทำดีหรือยังถ้ายังทำไม่ดีมีโอกาสแก้ตัวแต่เป็นข้อสอบชุดใหม่นะไม่ใช่ข้อสอบชุดเดิมนะฮะคุณผู้ชมครับก็ไปลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปมีอีกหนึ่งมุมสั้นๆครับเกี่ยวข้องกับการดื่มเหล้าในโรงในวัดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็เป็นข้อมูลออกมาจากทางผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าครับเภสัชกรสงกรานต์ภาคโชคดีเขาบอกว่าการดื่มเหล้าเนี่ยจริงๆมันก็ถือว่าเป็นผิดศีลข้อ5ควรที่จะทำให้วัดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ควรจะเป็นเขตปลอดเหล้าซึ่งถ้าไปดูพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเขากำหนดเอาไว้ว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในวัดเว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาโทษเนี่ยก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ทางเครือข่ายเขาจะเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความชัดเจนแจ้งข้อกล่าวหาความผิดนี้ด้วยนะฮะค่ะก็เรื่องนี้นะเป็นอุทาหรณ์นะถ้าเรา
คิดกลับกันนะสมมติว่าเราเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นญาติของคนที่ไปก่อเหตุเนี่ยมันเสียใจแล้วก็อับอายนะน้องๆ นะคะคิดถึงพ่อแม่ด้วยคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเยาวชนอยู่เลยบางส่วนเนี่ยก็ต้องหมดอนาคตเปล่าๆทีนี้มาดูอีกคดีนึงอันนี้หมดอนาคตหนักเลยไปแทงคนเสียชีวิตเยาวชนวัยเพียงแค่17ปีนะคะไปเจอคู่อริบนรถเมย์วัย18ปีเอามีดแทงเขายับจนเขาเสียชีวิตบนรถเมย์ค่ะนี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถประจำทางของขสมกสาย180เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวานค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้แล้วนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือนายกมลฉัตรแสงอรุณอายุ18ปีเป็นนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนปทุมคงคาส่วนผู้ก่อเหตุคือในเก่งค่ะเป็นนักเรียนชั้นปวช.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพในเก่งเนี่ยถูกจับเรียบร้อยเลยพันตำรวจเอกสมบัติแก่นวิจิตผู้กำกับสน.ท่าเรือท่านเปิดเผยนะคะบอกว่าน้องอย่างอายุ17ปีก่อเหตุคนเดียวดังนั้นตำรวจก็จะต้องสอบสวนพร้อมกับสหวิชาชีพแล้วก็ส่งฟ้องศาลเยาวชนจะได้ส่งไปคุมขังที่สถานพินิจต่อไปคือท่านบอกว่าคดีนี้เนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งต่อมาเนี่ยเหยื่อที่ถูกแทงเสียชีวิตก็เลยมีข้อหาเพิ่มเติมคือฆ่าโดยเจตนาค่ะเพราะว่าลักษณะแผลเนี่ยแทงไม่ยั้งจะบอกว่าไม่เจตนาไปพลั้งพลาดมันไม่ใช่ไงคือต้องใช้คำว่าพลุนนับ10จุดเลยนะเป็น10แผลค่ะซึ่งเยาวชนทั้งคู่เนี่ยนะคะไม่รู้จักกันมาก่อนนะแต่เป็นเพียงคู่อริระหว่างโรงเรียนที่บังเอิญมาเจอกันเท่านั้นคือตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามาทีหลังไงตัวคนก่อเหตุเนี่ยนั่งอยู่ก่อนแล้วแถวรองสุดท้ายคนอายุ18ปีเข้ามาถึงนั่งแถวสุดท้ายปุ๊บก็เห็นเข้าเลยโดนแทงเข้าเลยค่ะแล้วก็เป็นข่าวแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่กันค่ะมีการดำเนินคดีไปจับกุมผู้ต้องหาได้ก็ดำเนินคดีเป็นเยาวชนก็มีการส่งสารแล้ววันนี้ครับเลยคดีไปข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วทางคู่กรณีมาเสียชีวิตภายหลังก็แจ้งข้อหาเพิ่มผู้ต้องหามีกี่คนครับท่านครับคนเดียวคนเดียวเป็นเรื่องตัวอ๋อคู่อริกันใช่ไหมฮะเป็นโรงเรียนเป็นสถาบันคู่อริกันมาก่อนเด็กไม่รู้จักกันหรอกแต่ว่ามาเจอกันบนรถเมล์ก็เป็นเหตุซึ่งหน้าไปเพื่อความชัดเจนของเหตุการณ์ล่าสุดทีมข่าวนิว18เราไปเจอกับคนขับรถ180คันที่เกิดเหตุนะครับคุณสมพงษ์โคมทองเล่าให้ฟังเลยว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น 5:30 น.เย็นเมื่อวานนี้กำลังมุ่งหน้าไปแถวๆม.ราม2ใต้ทางด่วนมีนักเรียน2คนขึ้นมาหลังจากนั้นก็ชกต่อยกันพยายามที่จะตะโกนห้ามสักพักเหตุการณ์ก็เงียบไปแต่หลังจากนั้นผู้โดยสารตะโกนขึ้นมาอีกทีบอกว่ามันมีมีดมันมีมีดคุณผู้ชมก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปห้ามเด็กนะครับแล้วก็ฉุกคิดได้ว่าเอ๊จุดที่จอดรถเนี่ยมันใกล้กับสน.ท่าเรือก็เลยมีสติดีมากอันนี้ต้องชื่นชมเลยนะคุณนุ่นคุณผู้ชมพบล็อกประตูทุกประตูเลยเพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยวิ่งหลบหนีไปแล้วเขาก็ขับรถเข้าไปในพื้นที่ของสน.ท่าเรือไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจครับจนผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือแล้วมือมีดเนี่ยก็ยังอยู่บนรถก็ถูกจับกุมนะครับพนักงานขับรถบอกเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยบน180บ่อยมากแต่ตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยเดี๋ยวฟังเสียงคนขับดูครับขึ้นมาปกติเขาก็นั่งอยู่ตรงข้ามกันแล้วพอเข้าด่านปุ๊บต่อยกันเลยผมก็งงก็ตกใจว่าทำไมเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่ท้ายรถเงี้ยเงี้ยไปอ้าวจะต่อยอะไรกันบนรถหยุดได้แล้วอะไรเงี้ยแฟนเขาก็เตือนว่าหยุดได้แล้วสักพักหนึ่งผู้โดยสารบอกวิ่งมาข้างหน้าหมดเลยเขาบอกว่ามีมีดเขาแทงแล้วเขาแทงแล้วไงผมมึงหันไปทีก็เด็กคนนี้ก็นอนลู่ลงมากับพื้นแล้วไงครับปกติเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครับพี่มีก็แค่ตำรวจควบคุมได้แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าจะรุนแรงถึงขนาดเอาชีวิตกันขณะที่กระเป๋ารถเมย์คุณอารีโคมทองก็บอกนะคะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคือเห็นเด็กชกต่อยกันก็เลยตะโกนห้ามเขาแต่สุดท้ายเสียงเงียบไปสักพักผู้โดยสารตะโกนมาบอกว่ามีมีดนักเรียนแทงกันแล้วคือตอนนั้นเธอก็บอกว่าก็ไม่ได้ยินเสียงน้องที่ถูกแทงขอความช่วยเหลือนะแล้วเธอยังฝากบอกไปถึงน้องๆ นักเรียนที่มักจะก่อเหตุแบบนี้อยากให้นึกถึงพ่อแม่สงสารพ่อแม่บ้างค่ะเกตอยู่แต่ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะต่างคนต่างนั่งแล้วคู่กรณีนั่งห่างกันค่ะคนละมุมนั่งคนละมุมค่ะเด็กที่เสียชีวิตนั่งมุมนี้แต่เด็กที่กระทำอยู่ฝั่งโน้น
แต่นั่งเบาะยาวเบาะเดียวกันแต่นั่งคนละมุมตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนเมาผู้โดยสารบอกไม่ใช่วัยรุ่นอ้าวจะต่อยกันทำไมก็รถขึ้นทางด่วนแล้วเดี๋ยวก็ถึงบ้านต่างคนก็ต่างกลับบ้านก็บอกว่าให้เลิกต่อยกันได้แล้วจะทะเลาะกันทำไมแล้วเขาก็เงียบไปเงียบไปเราก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเลิกกันแล้วก็เลยเก็บตังค์ต่อจนไปถึงด้านหน้าอันนี้ผู้โดยสารพอรถขึ้นพ้นเนินอ่ะที่ว่าจะเข้าเลนด่วนแล้วเขาบอกแทงกันแล้วแทงกันแล้วเพราะว่าอย่างนี้บอกอ้าวแทงกันได้ยังไงมีมีดบอกเอาช่วยกันห้ามก็ช่วยกันตะโกนห้ามอยากฝากว่าอย่าไปทะเลาะกันเลยพ่อแม่ส่งเสียให้เรียนนะกว่าจะจบกว่าจะเรียนการศึกษามาพ่อแม่ก็เสียไปเยอะให้สงสารพ่อแม่ทำอะไรขึ้นมาก็ให้คิดถึงพ่อแม่เป็นคนแรกเลยคนที่เสียใจก็คือพ่อแม่ไม่ใช่คนอื่นอยากให้คิดถึงพ่อแม่ให้มากๆต้องล้างนะทัศนคติที่ว่าถ้าเราไม่ทำเขาก่อนเราจะถูกรังแกแบบนี้นั่นน่ะสิมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเห็นปุ๊บมันต้องจัดการเลยอย่างเงี้ยครับค่ะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยคุณผู้ชมก็เอามานำเสนอเพราะว่าเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ดูแล้วก็อย่าไปทำตา มน้องๆทุกคนนะฮะนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ที่เขาทำงานส่งเงินให้เราเรียนกันเนี่ยแล้วมาก่อเหตุแบบนี้เข้าคุกนะครับแล้วบางคนถึงขั้นเสียชีวิตด้วยแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียกันด้วยเราปิดท้ายช่วงนี้ปรับอารมณ์กันหน่อยประมาณ1 ทุ่ม 14 นาทีบางคนอาจจะกินข้าวกันอยู่เดี๋ยวพาไปกินขนมจีนบุฟเฟ่แบบสมุนไพร4 ภาคที่จังหวัดพะเยาติดตามเพิ่มเติมในหมายข่าวรอบไทยครับหมายข่าวรอบไทยวันนี้พาไปชิมขนมจีนบุฟเฟ่สมุนไพร4ภาคที่บ้านริมกว้านตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเจ้าของร้านเอาใจคนรักสุขภาพผุดไอเดียขายขนมจีนแบบบุฟเฟ่พร้อมผักสมุนไพรทอดกรอบกินได้ไม่อั้นซึ่งน้ำปรุงแต่ละภาคมีรสชาติอร่อยปราศจากสารปรุงแต่งมีน้ำยาให้เลือกหลากหลายตามใจชอบอาทิน้ำยากะทิน้ำยาป่าแกงเขียวหวานน้ำเงี้ยวแกงไตปลาน้ำยาไก่โคราชให้เลือกกินกันแบบจุใจไปเลยส่วนราคาเพียงคนละ59 บาทเท่านั้นพาไปชมความสวยงามของดอกชมพูพันทิพย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งชมดอกชมพูพันทิพย์ที่กำลังบานสะพรั่งอย่างสวยงามโดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีต้นชมพูพันทิพย์จะผลัดใบและออกดอกสีชมพูเป็นทางยาวแบบนี้ดึงดูดผู้คนแวะเวียนมาถ่ายเซลฟี่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมปิดท้ายกันที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดบางธงตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่มีความสวยงามโดดเด่นบนพื้นที่ร้อยไร่เมื่อเดินทางมาถึงวัดแห่งนี้แล้วจะต้องสะดุดตากับความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมพระมหาธาตุเจดีย์ที่ตั้งระงานอยู่กลางวัดสีเหลืองทองอารามมีความสูง95 เมตรสำหรับภายในจะมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโดดเด่นเป็นสง่าและยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติอย่างวิจิตรการตาอีกด้วย